ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนถึงเรื่องต่อหลายวงจรน้ำประปานะครับที่เข้าใจกันเป็นมาตรฐานเผื่อช่างคนไหนไปทำได้เข้าใจกันว่าทำแบบนี้แบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาอะไรต่างๆนะครับเนื่องจากผมไปทำงานและบางช่างก็ต่อผิดต่อถูกนะครับให้ทำแบบนี้ให้สมมติฐานนะครับเดี๋ยวผมจะใช้โปรแกรมง่ายๆนะเพื่อทำงานนะและใช้สีแดงสมมติว่านี่คือน้ำนะครับผมใช้น้ำมิเตอร์ของปปานะครับของรัฐบาลหรือของอะไรแล้วแต่นี่มิเตอร์นะครับใช้เขียนนี้แล้วนี่มิเตอร์นะครับเนี่ยมิเตอร์น้ำจากปปาไหลเข้ามาในบ้านใช่ไหมครับไหลเข้าบางบ้านเป็นบ้านจัดสรรก็จะวางอยู่ใต้ดินนะครับใต้ดินตรงนี้บางบ้านก็จะวางไว้ข้างบนนะครับให้ดูเงี้ยเป็นแทงก็แล้วกันนะแทงบนเพื่อเข้าใจง่ายนะครับอันนี้เป็นแทงน้ำก็แล้วกันนะครับบางบ้านก็อยู่ใต้ดินนะอันนี้เพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับน้ำก็จะเดินทางเข้ามาอย่างนี้แล้วก็ต่อขึ้นมาอย่างนี้ก็แล้วครับบางครั้งก็ใส่ข้างล่างนะครับต่อเงี้ยตรงนี้ก็จะมีลูกลอยนะครับลูกลอยเป็นลูกลอยแล้วกันเพื่อวันยังไงลูกลอยเนี่ยเวลาน้ำมันเต็มแล้วก็มันก็จะตัดอัตโนมัตินะครับพอน้ำเต็มมันจะตัดอัตโนมัติพอหลังจากนี้ก็ไหลเข้าบ้านแล้วนะไหลเดี๋ยวผมวาดนะครับใช้เมาส์ใช้ไหลเข้าไปในบ้านในตึกแล้วเพราะผมเปลี่ยนสีเพื่อให้มันเดาง่ายไหลเข้าบ้านเดี๋ยวผมทำเป็นตึกสูงแล้วกันนะเป็นอพาร์ตเมนต์ตึกสูงแล้วกันเพื่อเข้าใจตรงกันเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับเป็นบ้านก็ได้นะครับแต่นี่มันเพื่อได้สอนทีเดียวเป็นชั้นแล้วกันสัก4ชั้นนะครับอันนี้ก็สามารถไหลเข้าไปในบ้านและเอาไปใช้ได้เลยนะครับตอนนี้พอปั๊มน้ำเนี่ยน้ำรัฐบาลไหลเข้ามาในแทงค์นะครับตรงนี้มันก็เลยต้องติดปั๊ม1ตัวเป็นปั๊มที่ส่วนมากประเทศไทยบางทีน้ำประปามันขาดไงน้ำประปามันขาดมันก็เราไม่มีน้ำใช้รัฐบาลเขาก็เลยไม่ใช่รัฐบาลคนก็เลยคิดเนี่ยให้มีสต็อกแทงค์1แทงค์จะเอาเท่าไหร่ก็ได้นะครับสต็อกน้ำไว้พอน้ำมันไหลเข้ามาในแทงค์เมาส์ผมไปไหนเนี่ยไหลเข้ามาในแทงค์นี้นะครับพอเต็มแล้วมันก็จะตัดเราก็จะมีสมมุติละ 1,000 ลิตรนะครับหน่วย10 100 1,000 นะครับ1,000 ลิตรเราก็จะมีสต็อก 1,000 ลิตรถ้าเกิดน้ำรัฐบาลไม่มาเราก็ใช้ได้ 1,000 ลิตรปั๊มนี่ก็จะดันน้ำเข้าไปใช้ในระบบนะครับทีนี้สำคัญคือถ้าน้ำประปามันมีแรงดันสูงแล้วก็เราก็จะประหยัดไฟเราต้องต่อนี่คือแรงดันน้ำรัฐบาลมาปั๊มแทงค์เต็มแล้วเราต่อไบพาสมาทางนี้นะครับต่อไบพาสบางนี้นะครับแล้วก็มาต่อข้างหน้านี้ครับข้างหน้าปั๊มพอปั๊มแรงดันมันแล้วมันก็จะดันคืนกลับมาที่มิเตอร์ไงเราก็เลยต้องใส่เช็ควาล์วตรงนี้1ตัวเช็ควาล์วเนี่ยมีหน้าที่ให้น้ำไหลไปทางเดียวแล้วก็ไหลไปทางนี้นะครับน้ำไหลไปทางเดียวไหลกลับไม่ได้ถ้าเกิดน้ำประปามีแรงดันมาเยอะปุ๊บดันมาเนี่ยน้ำก็แทงค์นี่ก็เต็มแล้วน้ำก็ใบพาสผ่านนี่เข้าไปใช้ในระบบเหมือนกันเข้าไปใช้ในบ้านเหมือนกันแต่ถ้าเกิดแรงดันน้ำประปาไม่มาหรือน้ำประปาขาดเนี่ยมันก็จะต้องใช้ปั๊มก็ต้องทำงานเมาส์ผมมองไม่ค่อยเห็นนะปั๊มนี่ก็ทำงานนะครับตอนนี้อันนี้ต่อเข้าใจในบ้านครับให้ต่อไปนี้อันนี้คือธรรมดาสำหรับบ้านชั้นเดียวนะครับบ้านชั้นเดียวเราก็ใช้ไปนะครับแต่ถ้าเป็น4ชั้นน้ำต้องสต็อกไว้ข้างบนสมมติว่าสต็อกไว้ 4,000 ลิตรเลยถังละ 2,000 ลิตร 4,000 ลิตรใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะเนี่ย 4,000 ลิตรมันต้องมีปั๊มตัวเนี้ยส่งน้ำขึ้นไปข้างบนผมใส่สีแล้วเนี่ยส่งขึ้นไปข้างบนนี้ใส่ในแทงค์ในแทงค์นี่ก็มีลูกลอยเช่นเดิมนะครับเป็นลูกลอย
คือถ้าเต็มแล้วก็ต้องไม่ไหลเต็มแล้วมันก็ตัดเป็นรูร้อยนะและปั๊มนี้ก็ต่อคอนเน็กกันมันจะแชร์ระดับน้ำกันเมื่ออันนี้เต็มอันนี้ก็ต้องเต็มนะพอเต็มแล้วต้องติดปั๊มหนึ่งตัวไม่ใส่ปั๊มก็ได้ไม่ใส่ปั๊มน้ำก็จะไม่แหลงนะครับน้ำก็จะไหลมาถ้าเกิดใส่ปั๊มนี่หนึ่งตัวนะและปั๊มนี่ก็จ่ายเข้าทุกชั้นเลยนะครับจ่ายเข้าทุกชั้นเลยยกเว้นชั้นล่างนี่ก็ได้เพราะชั้นล่างใช้แรงดันน้ำนี่แหละน้ำมันมีมาแล้วจ่ายแค่3ชั้นบนนะหรือจะจ่าย4ชั้นก็ได้นะครับลักษณะอย่างนี้เราก็จะมีสต๊อกน้ำไว้เพียงพอเลยนะครับคือน้ำจากรัฐบาลมาเนี่ยเก็บไว้ในแท้งนี้บนพื้นก็ได้ใต้ดินก็ได้ส่วนมากบ้านจัดสรรจะอยู่ใต้ดินนะครับแล้วเราก็ดูดลงไปใช้นะครับแล้วเกิดเป็นอพาร์ตเมนต์หรือโรงแรมอะไรต่างก็ต้องมีสต๊อกข้างบนแล้วก็ทำแบบนี้นะครับน้ำก็จะใช้ได้ปกติและก็ไม่ไหลคืนไปที่มิเตอร์ด้วยนะครับต้องใส่เช็ควาล์วใส่อะไรทำให้เป็นระบบมาตรฐานแบบนี้นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้นะครับทีมงานโฮมเซอร์วิสพัทยานะครับไฟฟ้าประปาปั๊มน้ำนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวทำเป็นภาพสวยๆเป็น JPG อันนี้เดี๋ยวทำโดยการวาดนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงเข้าใจนะครับใครมีปัญหาเรื่องปั๊มน้ำอะไรก็โทรปรึกษาได้นะครับเราปรึกษาให้ฟรีเลยนะครับแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราทำเป็นภาพสวยๆดีกว่า